ไม่มีใครบนโลกใบนี้จะสามารถต้านทานกฎของจักรวาลได้หรอกนะเราแค่กำลังล่องลอยไปในห้วงเวลาทุกสิ่งเป็นเพียงเศษฝุ่นผงเท่านั้นทันทีที่ลืมตาขึ้นความฝันนั้นก็หายไปแล้วยี่หวงชูระวังหัวใจตัวเองไว้ให้ดีล่ะอย่าได้พ่ายแพ้กับคนอย่างองค์ชายเด็ดขาดเลยนะทำอะไรของเจ้าอยู่นะเอ๊ะทำไมครั้งต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยล่ะเธอรู้หรือเปล่าว่าที่นี่มันคือที่ไหนกล้ามาที่นี่ได้ยังไงเสียสติไปแล้วหรือไงท่านควรจะเป็นห่วงตัวเองมากกว่านะแผลเต็มตัวขนาดนั้นนะแล้วท่านองค์ชายจอมเพี้ยล่ะคะกล้าเดินออกมาคนเดียวได้ยังไงกันล่ะฝึกท่านแต่นี่เป็นบริเวณขอบชายแดนที่พวกกองทัพป่าเถื่อนจากอาณาจักรใกล้เคียงนั้นเป็นพันอยู่เจ้าเป็นแค่ผู้หญิงมันอันตรายที่ออกมาเดินคนเดียวมืดค่ำแบบนี้ตามข้ากลับไปที่ค่ายซะไม่งั้นเจ้าได้สร้างปัญหาให้คนอื่นแน่นี่ใช่ความรู้สึกของการถูกปกป้องและเป็นห่วงหรือเปล่านะเฮ้ยอย่าหวั่นไหวนะห่วงชูเตียงต้องกลับบ้านพ่อกับแม่กำลังรอตัวอยู่ที่โรงพยาบาลไงองค์ใจครับท่านหญิงเวลานี้ดึกมากแล้วพวกเจ้าจะไปไหนกันวันนี้กองทัพฝ่ายนั้นไม่โจมตีเหมือนที่เคยท่านนายพลกังวลว่านี่จะเป็นแผนของพวกมันจึงสั่งให้ข้ากับพวกทหารที่เหลือมุ่งหน้าไปทางเหนือเพื่อป้องกันแนวรบก่อนจะได้คอยคุ้มกันพวกซุ่มโจมตีไว้เพียค่ะเข้าใจแล้วพวกเจ้าไปได้ไปยังค่ะทำไมท่านไม่อธิบายพวกเขาว่าข้าไม่ใช่นายหญิงของท่านงั้นเจ้าอยากให้ข้าบอกพวกเขาว่าเจ้าเป็นแค่ทาสคนรับใช้ของข้าอย่างนั้นเหรอนี่ท่านไม่ว่าเจ้าจะยอมรับหรือไม่ในสายตาของผู้อื่นเจ้าต้องเป็นผู้หญิงของข้าเท่านั้นเรื่องที่อธิบายได้ยากเย็นแบบนี้เจ้าจะไปสนใจทำไมเล่าก็ได้ข้าจะเสียสละชื่อเสียงของตัวเองก็แล้วกันแต่ข้าขอแลกเปลี่ยนบ้างได้ไหมข้อแลกเปลี่ยนเหรอท่านรู้ไหมว่าชื่อเสียงของผู้หญิงมันสำคัญมากนะถ้าข้าจะขอสิ่งชดเชยมันคงไม่มากไปหรอกเนาะก็ได้ถ้าข้าสามารถทำให้เจ้าได้ข้าจะตอบแทนเจ้าข้าขยายท่านตอบคำถามอะไรสักเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องทำอะไรให้ข้าเลยคำถามอะไรท่านมีคนที่ท่านชอบหรือยังล่ะผู้หญิงชื่อร่อนหญิงน่าเป็นคนรักของท่านใช่ไหมจริงหรือเปล่าที่พระอัยการสั่งฆ่านางนะพอได้ละก็ท่านให้ข้าถามเองนี่นะขอโทษด้วยแต่ข้าคงไม่ตอบคำถามนั้นไม่ได้ท่านจะต้องตอบคำถามข้าวันนี้เท่านั้นข้าจะพูดย้ำอีกครั้งว่าข้าจะไม่ตอบคำถามใดๆทั้งสิ้นและหวังว่าข้าจะไม่ได้ยินคำถามพวกนี้อีกนะท่านเอาแต่หนีความเป็นจริงและไม่ฟังเสียงหัวใจตัวเองเลยนะมันเป็นปัญหาส่วนตัวของข้าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยเอ๊ะไม่ว่าท่านจะพูดยังไงข้าก็จะยุ่งอยู่ดีข้าจะไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ตราบใดท่านยังไม่ยอมเปิดใจคุยกับข้านะที่ข้าเลี้ยงเจ้าดีเกินไปแล้วหรือยังไงฮะท่านจะฆ่าข้าเลยก็ได้นะเพราะยังไงข้าก็ต้องค้นหาความจริงให้พบอยู่ดีนั่นแหละเจ้านี่เหมือนฟอบาทแย่แล้วพะยะค่ะเอ๊ะข้ามาผิดเวลาแล้วแน่เลยกองทัพอาณาจักรใกล้เคียงบุกโจมตีเรากระทันหันพวกเราต้องถอยทัพเดี๋ยวนี้เลยพี่ค่ะตอนนี้ท่านนายพลพาทหารติดตามไปด้วยแล้วเพื่อสกัดพวกมันไว้ฝ่าบาทต้องออกเดินทางได้แล้วกระหม่อมพาฝ่าบาทไปยังที่ที่ปลอดภัยเองท่านนายพลเอาทหารไปด้วยกี่คนนะ2ใน3ของกองทัพเราพี่ค่ะท่านนายพลสั่งให้คนที่เหลือคอยคุ้มกันฝ่าบาทออกจากค่ายไปพวกมันมาทางไหนทางทิศเหนือพี่ค่ะตรงข้ามกับทางเหนือคือฝั่งใต้ยุ่งจากของเราอยู่ดังนั้นด้วยหรือเปล่าฟอบาทพระองค์สงสัยว่าเป้าหมายของพวกมันจะเป็นยุ่งฉางหรือเปล่าคะสถานการณ์ดูแย่ลงเรื่อยๆเลยฮะเนี่ยจะเป็นแผนของพวกมันเพื่อหลอกล่อเราก็ได้พาคนกลุ่มที่เหลือไปที่ยุ่งฉางกับเจ้าซะแต่ฟอบาทไม่ต้องเป็นห่วงค่ะพากองทัพไปคุมกันยุ่งฉางไว้ไปยังค่ะพวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะตามเข้ามา
ปไหนล่ะท่านเจ้าต้องขี่ม้าตัวนี้ไปกับข้าขึ้นม้าสิเจ้ามัวรออะไรอยู่เล่าหรืออยากจะอยู่ที่นี่เป็นตัวประกันให้พวกมันไปได้พี่กับกับพี่กับกับพี่กับกับห้องกับของเขามันอบอุ่นดีจังนี่ท่านเรากำลังไปไหนกันหรอจุดที่สูงที่สุดพอใจเราเห็นวิวทิวทัศน์ทั้งหมดของพื้นที่นี้ได้จุดที่อยู่สูงที่สุดใช่ยอดเขาที่ออกไปไม่ไกลนี้ใช่หรือเปล่าไปคะใช่แล้วถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากหยุดช่วงเวลานี้ไว้เหมือนกันคนพวกนั้นคือกองทัพศัตรูใช่ไหมไปคะใช่พวกเขาจะทำอะไรกันแน่ถ้าข้าเดาถูกพวกมันต้องการที่จะเผายุ่งฉางนั่นทิ้งซะแล้วเราจะทำยังไงกันต่อดีล่ะไปคะจะให้พวกมันเข้าใกล้ยุ่งฉางของเราไม่ได้นะพวกศัตรูใช้วิธีหลอกล่อกองทัพเรางั้นเราก็จะทำแบบเดียวกันบ้างทำแบบเดียวกันทำยังไงกันเหรอท่านก็อยากดูหิ่งห้อยไหมฮะหิ่งห้อยมันจะพอหน้าร้อนไม่ใช่เหรอท่านแต่นี่มันย่างเข้าหน้าหนาวไปแล้วนะอีกอย่างพวกเรายืนอยู่บนที่สูงสักขนาดนี้แล้วข้าก็ยังไม่เห็นหิ่งห้อยสักตัวเลยด้วยฟุบท่านจะเอาหญ้าพวกนี้ไปทำอะไรนะเดี๋ยวเจ้าก็รู้ทำอะไรของเขาเนี่ยชั่วโมงแห่งศิลปะการประดิษฐ์เรื่องไงกันนะฟุบเอ๊ะใครบอกเจ้ากันว่าหน้าหนาวเรามีหิ่งห้อยไม่ได้เนี่ยโอ้โหมันสวยมากๆเลยท่านครับดูนั่นท่านเห็นกองไฟที่อยู่บนยอดเขานั่นไหมกองไฟบนยอดเขางั้นแหละพวกเรารอจุ่มโจมตีอยู่ตรงนี้ทั้งคืนไม่น่าจะมาเป็นคนของเราแน่กองไฟนั่นต้องมาจากกองทัพหลีที่จุดไว้งั้นเราจะยังบุกโจมตียุ่งฉางของพวกมันอยู่หรือเปล่าท่านพวกมันกล้าถึงขนาดจุดกองไฟบนที่สูงยังไม่เกรงกลัวดูเหมือนพวกมันจะมองแผนการของเราออกแล้วข้าเกรงว่าพวกมันจะไปดักซุ่มโจมตีพวกเราที่ยุ่งฉางก่อนหน้านี้แล้วน่ะสิแล้วเราจะทำไงกันดีต่อไปดีละท่านถอยทัพออกไปจากตรงนี้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ดูสิดูเหมือนพวกมันจะถอยกลับไปแล้วนะท่านคนลวงคงใช้ได้ผลสินะแหมจู่ๆข้ารู้สึกว่าท่านน่ะข้าทำไมท่านน่ะน่ารักแบบนี้นี่ไงถึงน่ารักมากๆยังไงล่ะรอยมือนั่นเข้ากับผิวหน้าเนียนของเขาอยู่เหมือนกันแฮ่อย่าขยับมีอะไรติดอยู่ที่หน้าเจ้านะเอ๊ะเสร็จแล้วฮะฮะนี่ท่านท่านยังไงมาแกล้งข้านะเอ๊ะฟุบอ้าเย่แล้วเย่แล้วระวังหวงชูฮี่กับ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 ฟุบองชายท่านเป็นอะไรไหมท่านตื่นสิอย่าทำแบบนี้ก็กลัวนะยี่หวังโชว์หน้าโง่เป็นเพราะเธอคนเดียวเลยเขาถึงกระโดดลงมาจากหน้าผาเพียงเพราะมาช่วยชีวิตเธอแบบนี้จนเขาต้องเจ็บตัวอีกแล้วเนี่ยฟอบาดไปคะตื่นสิหัวหน้าตรงนี้มีอยู่สองคนน่ะเยี่ยมเอาตัวพวกมันมาไอ้ผู้ชายคนนั้นเลือดท่วมตัวเจ้าคงตายแล้วมั้งเอาตัวผู้หญิงไปแล้วทิ้งศพผู้ชายไว้พวกเราต้องไปส่งของให้ทันตอนฟ้าสางไม่งั้นพวกเราตายแน่ฟอบาดความผิดฉันเองพวกแกเป็นใครปล่อยข้านะจะทำอะไรนะปล่อยข้าสิช่วยด้วยนางผู้หญิงคนนี้หนวกหูซะจริงอุดปากมันไว้ฟุบไปพวกเราไปเอ๊ะทำไมถึงมีพวกเด็กๆเต็มไปหมดเลยล่ะเจ้าก็ถูกจับมาเหมือนกันเหรอพี่สาวหรือพี่จะพูดว่าพี่จะมาช่วยพวกเราอย่างนั้นหรอดูตัวซีถูกมัดซะแน่นแบบนี้สภาพแย่กับพวกเราอีกนะแล้วตัวจะมาช่วยพวกเราได้ยังไงกันล่ะ
ถึงแม้เสื้อผ้าของเด็กพวกนี้จะถูกดึงฉีกออกแต่ฉันบอกได้เลยว่าพวกเขามาจากเมืองหลีแน่และพวกที่จับฉันมาก็แต่งตัวเหมือนจอมโจรนั่นเพราะพวกมันเป็นนักฆ่ามนุษย์ที่ลักพาตัวเด็กพวกคนส่งออกนอกเมืองนะสินะอีกับนั่นฟอบาทนี่ฟอบาทเป็นยังไงบ้างช่วยห่วงชูทีเอ๊ะใครกับกันท่านที่นี่มันเป็นที่ที่พวกมันใช้ค้าขายท่าสินะหยุดทำตัววุ่นวายซะที่นี่มันเหมือนนรกชัดๆที่นี่น่ากลัวเหลือเกินข้าอยากกลับบ้านพ่อจ๋าแม่จ๋าแต่ฉันทำอะไรไม่ได้เลยข้าอยากกลับบ้านเพี้ยจะร้องหาอะไรฮะรำคาญเว้ยถ้าพวกแกร้องอยู่อีกแล้วก็พวกแกจะลงเอยอย่างพวกมันนี่พวกมันเอาชีวิตคนไปเป็นว่าเล่นเลยชั่วช้าที่สุดเลยของมาส่งแล้วเข้าไปครึ่งไหนเร็วสิวะอยากตวนฟาดหรือไงฟุบช่วยข้าด้วยเอาข้าออกไปจากที่นี้ทีข้าขอร้องเจ้าละเพี้ยเอ้ยไอ้พวกคนอื่นที่อยู่ที่นี่มันเอาตัวเองไม่รอดเลยด้วยซ้ำผู้ใดถูกอีกก็คือพวกมันเทียบกับหมาไม่ได้เลยด้วยซ้ำยอมแพ้ซะเถอะไม่มีใครมาช่วยแกได้หรอกฟุบเข้าไปแกรกผู้หญิงมาจากบ้านคนรวยนี่มีมูลค่าสูงกว่าทาสพวกนี้ตั้งเยอะดูสิผิวพรรณเนียนนุ่มนั่นสิถ้าไม่อยากเจ็บตัวเจ้าก็ทำตัวดีๆล่ะเจ้าพวกมาจากเมืองหลีกันทั้งหมดเลยใช่ไหมเหมือนนะพวกเจ้ามาจากเมืองหลีกันทั้งหมดเลยใช่ไหมพวกข้าถูกลักพาตัวมาจากเมืองหลีข้าโง่มากที่ไม่เชื่อคำพูดของย่าเพราะไม่คิดว่าจะมีพวกข้าท่าอยู่จริงๆข้าดื้อรั้นแล้วก็พาน้องชายข้าออกมาท้ายที่สุดเลยถูกลักพาตัวพวกเด็กๆหลายคนหมู่บ้านก็หายตัวไปด้วยเหมือนกันไม่แปลกใจเลยที่ระหว่างทางที่มีพวกโจรเต็มไปหมดที่แท้ก็พวกพ่อค้ามนุษย์นี่เองฉันนึกว่าตัวเองแค่โชคร้ายซะอีกที่ไปเจอพวกโจรพวกนั้นแต่ดูเหมือนปัญหามันจะบานปลายยิ่งกว่าพ่อค้าพวกนี้ไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยสักนิดพี่คะเราต้องตายอยู่ที่นี่จริงๆหรอคะข้าคิดถึงพ่อกับแม่ข้าอยากกลับบ้านพวกเราต้องไม่ตายสิยังไงก็ต้องหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้น่าอัวร้อจริงๆข้าบอกแล้วใช่ไหมว่าข้าชอบเจ้าตั้งแต่แรกเห็นคุณยายถูกขังอยู่ในนั้นมานานเท่าไหร่แล้วล่ะคะข้าไม่ใช่ยายแก่ซะหน่อยข้ามีชื่อว่าเหมิงรั่วชิงธิดาคนโตสุดในสำนักเมืองหลีเมืองรั่วชิงใช่นะข้าเป็นธิดาจากตระกูลที่มีชื่อเสียงนะไม่ใช่ตัดที่อยู่ที่นี่